ส้มมารีไม้หวานค่ะบินลัดฟ้าฝ่าโควิดไปฉีดไฟเซอร์โดสแรกที่นิวยอร์กกันเลยทีเดียวค่ะส้มมารีไม่หวั่นแล้วล่ะค่ะเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอยู่ในช่วงที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่ะค่ะทำให้เหล่าดาราหลายๆครอบครัวตัดสินใจบินลัดฟ้าไปฉีดไฟเซอร์ถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการปรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีความทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกับล่าสุดเองนี้นักร้องสาวดังอย่างส้มมารีได้ออกมาโพสต์รูปภาพค่ะหลังจากตัวนั้นฉีดวัคซีนเสร็จสิ้นในย่านของโซโฮของเมืองนิวยอร์กพร้อมกับแคปชั่นที่บอกเอาไว้ค่ะว่าเจ้าตัวนั้นได้ฉีดเข็มในส่วนของยาวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ